และกันเลยนะคะเจ้าของเพลงคือกวางหุงศิลปินดาวรุ่งชาวเวียดนามค่ะมีเพลงดังเสเด่นเสดีค่ะฮิตระเบิดทั่วบ้านทั่วเมืองกับ TikTok นะคะก็เพราะว่าได้แก้วสังกะสีนะคะดาว TikTok ชาวกัมพูชานำเพลงนี้ไปเต้นหน้าฉากหลังสังกะสีคู่ใจจนแจ้งเกิดทั้ง2คนนะคะทั้งเพลงแล้วก็เมื่อ2ปีก่อนค่ะครั้งนี้ต้นฉบับการ cover คนแรกบินจากกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเพื่อมาเซอร์ไพรส์นะคะเจ้าของเพลงในงานแฟนมีตติ้งสงกรานต์ที่ประเทศไทยกลายเป็นโมเมนต์สุดใจฟูของทั้งคู่ค่ะที่ได้เจอกันครั้งแรกโดยแก้วที่บอกว่าถ้าไม่ใช่เพราะเพลงนี้ของกวางหุงตัวเองก็คงไม่ได้เป็นที่สนใจขนาดนี้นะคะจนได้ออกรายการโทรทัศน์ในไทยแล้วก็มีคนอยากให้ทำเพลงให้จึงอยากมาเจอไอดอลชาวเวียดนามเพื่อขอบคุณด้วยตัวเองค่ะไปรายการนี่ไปโชว์ตัวที่พับนี่พับนู้นก็เขาไม่ได้จับกูให้เจอกันแต่วันนี้ผมดีใจมากเลยนะครับที่ให้จับกูให้ไม่ได้เจอกันกับพี่เขาครับครับคนอะไรนะครับมีอะไรที่อยากจะบอกก็ถ้าเขาถามมาไม่ต้องเขาถามผมถามเองก็ได้นะครับแอฟซีนะครับพี่ขอบคุณมากครับที่ปล่อยเพลงให้ผมมีชื่อเสียงในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับพี่กว่าจะทำเซอร์ไพรส์สำเร็จนะคะเบื้องหลังคือความตั้งใจของแฟนคลับกับมิวสิกจาก Dom Stage of Love นะคะซึ่งมิวสิกก็เป็นชื่อเรียก Dom แฟนคลับชาวไทยที่กวางหุงตั้งให้ค่ะและเป็นครั้งแรกของการจัดงานแฟนมิตรตรงเทศกาลสงกรานต์ในไทยพอดีเพราะแฟนๆเขารู้มานะคะว่าศิลปินหนุ่มอยากจะเล่นน้ำสงกรานต์มากค่ะถึงขั้นเตรียมปืนฉีดน้ำกระบอกโตมาเองนะคะในฐานะเจ้าบ้านที่อบอุ่นแฟนคลับชาวไทยถือโอกาสพาศิลปินเวียดนามเรียนรู้วัฒนธรรมแบบใกล้ชิดว่าสงกรานต์นะคะไม่ได้มีแค่การสาดน้ำแต่มีความหมายสำหรับคนไทยที่จะได้กลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวแล้วก็แสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณในช่วงวันขึ้นปีใหม่ไทยด้วยการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ค่ะซึ่งกวางหุงและทีมงานชาวเวียดนามนะคะก็ได้ร่วมรดน้ำดำหัวตัวแทนแฟนคลับรุ่นอาวุโสด้วยนะคะก็ต่อกันด้วยความสนุกสนานม่วนจอยกันมากกับกิจกรรมรำวงสงกรานต์ค่ะภาพของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากแฟนคลับสู่ศิลปินใกล้เคียงกับที่กวางหุงนะคะสะท้อนผ่านผลงานเพลงของตัวเองค่ะที่พาสาวดนตรีเวียดนามมาใกล้ชิดคนไทยแล้วก็นำเสียงดนตรีไทยไปให้ชาวเวียดนามรู้จักแทนคำขอบคุณมิวสิกชาวไทยนะคะลมใต้ปีกที่พาให้เขาไต่ระดับชื่อเสียงในบ้านเกิดจนเป็นซุปเปอร์สตาร์ค่ะถ้ามาที่ไทยก็คือว่าตามกันทุกที่ใช่ค่ะมาลัยเงินมาลัยทองมาลัยอะไรก็แล้วแต่เราจะให้เขาเยอะมากถึงเขาจะไม่ได้มาที่ไทยเนี้ยค่ะเราก็จะโดเนทกันเขาจะเป็นที่รู้จักเยอะขึ้นในเวียดนามเพราะว่ามิวสิกไทยเพราะเวลามาที่ไทยทีไรก็คือว่าจะเป็นข่าวทุกครั้งเลยค่ะที่อยู่ในเวียดนามแล้วก็คนก็จะเริ่มเข้ามาติดตามเขามากขึ้นณปัจจุบันก็คือมีมิวสิกเวียดนามไปตามเขาในแต่ละที่แล้วใช่ความสามารถล้วนๆแล้วความพยายามของเขาเลยค่ะเพราะว่ากว่าเขาจะโด่งดังก็ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เนาะเพลงนี้เนาะนอกนั้นก็มีชื่อเสียงอยู่เหมือนกันแต่ว่าเพลงเสเดนเสดีทำให้เขาดังมากในประเทศไทยแล้วเพลงถุยเชียวล่าสุดใช่ไหมคะกระแสน้ำเนี่ยดังมากในเวียดนามเลยค่ะเป็นกระแสดีสุดๆเลยค่ะคนเวียดนามก็รู้จักน้องมากนี้ดังมากขึ้นใช่ค่ะ em nói thật hiện nay là thực sự tâm tình của em có nghĩa là khi mà em cảm thấy các bạn music ở trong fandom của em dù là ở Việt Nam hay Thái Lan thì em vẫn cảm nhận được một cái tình cảm mà các bạn dành cho emกวางหุงบอกนะคะว่าทุกครั้งที่เดินทางมาประเทศไทยเขาไม่เคยรู้สึกว่าอยู่ห่างจากบ้านเลยค่ะเพราะว่ามิวสิกชาวไทยเนี่ยรักเขาเหมือนคนในครอบครัวแม้จะคุยคนละภาษานะคะบางครั้งออกเสียงภาษาไทยผิดร้องคำไทยผิดแฟนคลับบอกไม่เป็นไรเก่งมากนะคะคอยให้กำลังใจให้เขาทำงานเพลงให้ดีขึ้นในทุกๆวันแล้วก็อยากจะพัฒนาภาษาไทยของตัวเองให้มากกว่านี้โดยเฉพาะเซอร์ไพรส์ปีนี้ที่เตรียมไว้ให้กับกลุ่มมิวสิกชาวไทยค่ะสารพัดผลไม้ไทยพวงมาลัยอาหารสดอาหารแห้งขนมหวานแบบไทยนะคะนี่เป็นของขวัญที่แฟนๆเอามาฝากถูกใจศิลปินหนุ่มนักกินค่ะที่เขาบอกว่าชื่นชอบอาหารไทยมากนะแต่เสียอย่างเดียวอุตส่าห์มาหน้าร้อนแต่อดได้ของฝากเป็นทุเรียนของโปรดนะคะเพราะว่าแฟนคลับเขากลัวเหมือนกันว่าเดี๋ยวจะเอาเครื่องขึ้นเครื่องบินกลับไม่ได้ละค่ะ